ซีเลเวอร์รีวิววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะแกะกล่องเฉยๆไม่รู้จะรีวิวทำไมแกะกล่องอันนี้เลย Asus Zen Power นะครับตัวนี้เป็นแบตสำรองนะครับกำลังไฟ 9,600 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆนะครับเป็นกลางๆก็ชาร์จแบตมือถือได้เท่าไหร่ล่ะ2ครั้ง3ครั้งนะครับถ้าคุณใช้ iPhone พวก iPhone หรือว่าอะไรเงี้ยก็ iPhone มันประมาณ 1,800 มิลลิแอมป์ใช่ไหมก็เยอะอยู่หลายครั้งอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นแท็บเล็ตอะไรนี้ก็ลดหลั่นกันไปตามปริมาณมิลลิแอมป์ที่ได้นะครับขนาดก็จะประมาณเนี้ยนะครับนะประมาณเนี้ยเทียบกับมือเนี้ยก็โอเคนะครับสีสันสวยงามนะครับสีทองยอดนิยมนะครับนี่ครับแกะออกมาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่อย่างดีนะครับลอกออกนิดนึงนะปึ๊บเอาขาดอีกลอกสติ๊กเกอร์ออกมาแล้วก็จะเจอหน้าตาของพอร์ต Power นะครับกดค้างไว้เป็นการเปิดนะครับตัวนี้จะมีแค่พอร์ตเดียวเป็น USB พอร์ตเดียวนะครับเป็น1มิลลิแอมป์นะครับ1มิลลิแอมป์ใช้ชาร์จแท็บเล็ตได้ไหมได้แต่ช้านะครับชาร์จแท็บเล็ตได้แต่มันช้านะครับใช้อะแดปเตอร์แท็บเล็ตดีกว่านะครับมีช่องไมโคร USB ให้สำหรับเอาสายชาร์จของมือถือเนี่ยนะครับต่อเพื่อชาร์จเข้าแบตนะครับแล้วก็เวลาต้องการใช้ก็คือเอามือถือเสียบตรงนี้นะครับเอาอะแดปเตอร์ออกแล้วก็เอาสาย USB เสียบตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นแบตสำรองได้ก็ระยะก็อย่างที่บอกก็คือประมาณถ้า iPhone ก็ 1,800 ลบด้วย 9,600 ก็หลายครั้งอยู่แต่ถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นที่แบตมีขนาดใหญ่ก็ลดหลั่นกันไปตามนั้นแต่ว่าถ้าใช้งานวัน2วันเนี่ยพอแน่นอนนะครับไว้สำหรับเวลาเดินทางไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วไปตามที่ที่หาปลั๊กเสียบใช้ยากอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพกตัวนี้ไปได้นะครับน้ำหนักพอสมควรนะครับประมาณ215กรัมนะครับก็2ขีดกว่าถามว่าหนักไหมก็ถือนี่ก็โอเคก็หนักอยู่อะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็ดีไซน์สวยงามคุณภาพคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า Asus เรารู้กันอยู่แล้วว่าทำอะไรก็ดีนะครับทำอะไรก็ดีแถมราคาก็ไม่แพงมากนะครับตัวนี้ประมาณ700กว่าบาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแบตสำรองอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพราคาประหยัดนะครับจาก Asus นะครับที่ขอแนะนำแล้วกันนะครับถ้าคุณใช้งานแบตใช้งานมือถือไม่หมดวันเงี้ยก็คือชาร์จครั้งหนึ่งชาร์จเต็มครั้งหนึ่งแล้วต้องใช้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นคุยสายแชทโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วมันไม่หมดวันแล้วมันหาที่ชาร์จในแต่ละวันลำบากเนี่ยแนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปใช้นะครับ Asus Zen Power นะครับ 9,600 มิลลิแอมป์นะครับรับรองนะครับใช้ดีใช้นานนะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ